สวัสดีครับอันนี้ตอนนี้อยู่ที่บ้านที่เชียงใหม่ครับมีปัญหาภายในบ้านหนึ่งอย่างนะครับซึ่งคิดว่าจะต้องแก้ปัญหาแล้วก็ไปตามหาข้อมูลมาปรากฏว่าเขาบอกว่ามีวิธีอยู่ปัญหาที่บอกไว้ว่าจะต้องแก้ไขก็คือว่าแต่ละท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราแบบได้กลิ่นเป็นเหมือนแก๊สออกมาครับมันก็เป็นท่อที่เป็นระบายออกจากถังแซดนะครับที่จากห้องน้ำแล้วได้กลิ่นก็ไปหาข้อมูลมาว่าเราจะมีวิธีแก้ไม่ให้ได้กลิ่นยังไงอันนี้ก็คือพอเราทาสีเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเอากาวนะไม่รู้กาวชนิดไหนละลองติดนี่ดูก่อนรู้จะสำเร็จหรือเปล่าล่ะครับโอเคแล้วเราก็รอกาวขึ้นนะนี่ดู close up มารอตอนนี้เราก็จะตัดให้มันเป็นวงกลมเหมือนที่มันล้อมรอบอยู่นะฮะตัดให้มันกลมๆหน่อยแล้วเราก็จะงุ้มมันลงมาแล้วสิ่งที่ชัวร์ที่สุดเลยนะก็คือใช้เทปดำเทปพันสายไฟนี่แหละแจ่มเลยนี่อันนี้ได้เสร็จแล้วหมัดเลยอ่ะนี่สองรอบนะมุ้งลวดมันก็จะอยู่ที่ตรงปากมันพอดีเลยโอเคเดี๋ยวทำให้จบจะได้เอาไปใส่ท่อกันตอนนี้เราจะเกี่ยเอาสีที่อยู่ขอบนะฮะอาจจะเป็นอุปสรรคในการเอาท่อใส่ลงไปออกสักเล็กน้อยแล้วเราก็จะเอาท่อนี้ใส่เข้าไปในนี้เลยจะได้หรือเปล่าเอ่ยจะได้หรือเปล่าเอ่ยโอ้โหแน่นแน่นนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นแรงผู้ชายมันน่าจะกดได้เลยแต่ว่าอันนี้เรามันแบบมือสาวสวยอะเอาแค่นี้นะฮะมันไม่จำเป็นต้องแบบล็อกแน่นมากครับอุ้ยไปวันนี้หลังจากทำเมื่อคืนแล้วเรียบร้อยนะฮะเช้านี้เลยเดินดูซิว่าได้กลิ่นเหมือนเคยไหมลองดูไม่มีกลิ่นอ่ะนี่ฮะก็ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเอ้ยสงสัยจะได้ผลปกติเวลาอยู่หลังบ้านเนี้ยฮะเปิดประตูออกมาปั๊บเปิดประตูหลังบ้านตรงครัวฮะประตูเนี้ยก็จะได้กลิ่นโชยมาแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้กลิ่นถือว่าแก้ไปได้หน่อยนึง